ทีพี่ช่วยพาผมออกจากบ้านหลังนี้หน่อยได้ไหมพี่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะคุณท่านห้ามไม่ให้คุณหนูไปไหนตอนที่พ่อผมเดินไปเสนอให้กับเขาเขาคงจะมีความสุขป่านนี้ลูกเมียคงใช้เงินอย่างมีความสุขไปแล้วถ้ามึงอยากจะช่วยกูมึงช่วยอยู่เฉยๆแล้วเอาเงินไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องยายแท้นั่นแหละครับใครจะไปทนมันได้เด็กเปรตสัตว์ชั้นสูงถ้าเกิดพ่อมันไม่ได้เป็นสาวสวยครับก็คงไม่มีใครจะคบถ้าผมไม่มีเงินของพ่อคงไม่มีใครอยากอยู่กับผมจริงๆรู้ที่ด้วยใช่ไหมไปเถอะครับคุณหนูไม่ต้องมาดิทำได้ยังไงคุณหนูรีบนอนนะครับพี่ทีเราอยู่กันเรื่อยๆแบบนี้ดีไหมคุณหนูครับพี่ทีครับคุณหนูพี่อย่าเรียกผมว่าคุณหนูได้ไหมผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตำแหน่งคำเรียกว่าบ้าอะไรสักอย่างหนึ่งแทนพี่อยากให้คนอื่นได้รู้จักแทนในแบบที่พี่รู้จักแทนที่ใจดีหัวเราะง่ายยิ้มง่ายรู้ไหมที่สงสารแทนที่มีน้ำใจเคยช่วยเด็กจรจัดคนหนึ่งให้มีที่ซุกหัวนอนต่อไปนี้แทนมีอะไรในใจแทนพูดกับพี่ได้นะอย่าทำร้ายตัวเองเลยยังไงผมก็ต้องกลับไปเป็นผู้จะหน้าถึงพี่ทำไงได้ก็ผมไม่รู้เขานี่ผู้จะหน้าสมเพชสร้างแต่เรื่องของแกถ้าไม่ใช่เงินฉันไม่ได้เป็นลูกฉันแกน้องแค่เด็กเปรตคนเดียวอย่าแกคิดว่าฉันไม่พยายามจะรักแกนั้นไหนกูพยายามนะเว้ยแต่กูทำไม่ได้จะทำได้ไหมไม่แล้วพี่แกก็ทำให้แม่แกตายฉันเลี้ยงไม่อยากมองหน้าแกนี่ไงแล้วฉันทำได้เลยนะแค่เลี้ยงแกให้โตขึ้นมาเท่านั้นแล้วเว้ยไปผมควรจะรับผิดเพราะผมได้มีคนตายเพื่อมีคนพี่คิดว่าถ้าผมตายไปเนี่ยผมจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมวะ